Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. กลับมาอยู่กับ Color Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวิธีการต่ออุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งเป็นตัว USB charger ตัวนี้นะครับที่มีไฟติดตรงนี้นะครับวิธีการจะต่อเป็นอย่างไรนะครับสามารถทำตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับด้วยวิธีการง่ายๆนะครับคุณสมบัติของตัว USB charger ตัวนี้นะครับเป็นมีทั้ง Type C นะครับที่เป็นหัว Type C แล้วก็หัว Type A นะครับทั้งคู่เป็น Fast Charge นะครับตัว Type C เป็น PD 30วัตต์นะครับแล้วก็ตัว USB Type A เป็น Quick Charge 3.0 18วัตต์ขึ้นไปนะครับวิธีการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรแล้วก็ไม่ต้องแกะอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดดูตัวอย่างให้นะครับสำหรับตัวอย่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหากใครหลายๆคนกังวลว่ามันจะกันน้ำหรือเปล่าบอกก็ได้เลยว่ามันกันน้ำนะครับเป็นอุปกรณ์คล้ายๆตัวนี้นะครับไอ้นี่คืออีกตัวนึงที่ผมสั่งมาเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัว USB Type A ทั้งคู่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีฝาปิดนะด้านในมีสปริงนะครับคอยกดฝาปิดอยู่นะครับแล้วก็ที่สั่งมานะครับก็จะมีแค่2เส้นนะครับต่อเข้าขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเส้นแดงคือขั้วบวกเส้นดำคือขั้วลบหรือกราวนะครับตัวนี้วิธีการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราจะต่อผ่านตัวที่เป็นฟิวแท็บนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับติดหรือว่าทำงานตลอดเวลาขณะที่มันเปิดแบตนะครับถ้าหากใครต่อตรงกับแบตเตอรี่นะครับตัวไฟตัวนี้จะสว่างตลอดเวลานะครับไฟดวงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการต่อเนี่ยต้องต่อผ่านฟิวแท็บนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ต่อและช่องทางการต่อเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถนำไปทำตามได้นะครับสำหรับวิธีการต่อตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณสมบัติของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะกันน้ำนะครับมีตัวสปริงคอยกดปิดฝาปิดช่องอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวอย่างตัวนึงที่ผมสั่งมามันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับเป็น USB Type A ทั้งหมดเลยก็มีแล้วก็เป็น USB Type C ตัวนึง Type A ตัวนึงเหมือนที่ผมติดตั้งบนรถนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากอะไรจริงๆมันจะมีเป็นฝาครอบ2ชิ้นนะครับถอดออกมาสามารถใส่น็อตยึดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกาว2หน้าติดก็ได้นะครับซึ่งวิธีที่ผมทำคือกาว2หน้าติดแล้วก็เจาะในส่วนของแฟริ่งรถนะครับตรงชิ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับวิธีการเดินสายหรือติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็เราเริ่มจากเปิดชุดนี้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้เป็นการติดตั้งไปแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในครั้งนี้นะครับผมจะใส่ไว้ให้ทุกตัวนะครับลิงก์ในคำบรรยายคำอธิบายใต้คลิปนะครับกดที่ชื่อคลิปก็จะขึ้นปรากฏลิงก์สั่งซื้อของอุปกรณ์สายไฟเอ้ยนะครับแล้วก็ตัวชุดสวิตช์ USB ตัวนี้นะครับตัว USB Type-C ตัวนี้นะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นฟิวแท็บก็จะมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับว่าเป็นประเภทไหนนะครับแต่รอบนี้ผมอาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับว่าติดตั้งอย่างไรแต่บอกวิธีการติดตั้งให้จนครบเลยดูกันเลยเมื่อเราเปิดออกมานะครับก็จะมีฝาครอบประมาณนี้นะครับส่วนที่เราเห็นนะครับที่ผมติดตั้งไปครั้งนี้นะครับก็จะบอกได้เลยว่ามันจะมีสาย2เส้นนะครับที่โยงมานะครับคือสายสีฟ้าตอนนี้นะครับนี่คือสายสีฟ้าสมมุติว่าเป็นสายไฟที่เราโยงมานะครับเราโยงสายด้วยวิธีการสอดด้วยเอาไม้แขวนเสื้อนะครับสอดเข้าไปนะครับนำสายที่ผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้นะครับเป็นสายหัวแล้วก็มีปลั๊กต่อนะครับปลั๊กต่อสำหรับ
ต่อกับตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวนี้เนื่องจากว่าสายตรงเวลาเราซื้อตัวนี้มามันจะไม่แถมสายมาให้นะครับผมก็แปะลิงก์สั่งซื้อตัวสายไว้แล้วนะครับจะเป็นหัวกลมที่ไว้ใช้ต่อด้วยกันนะครับให้เราต่อสายกับหัวกลมนั้นก่อนนะครับแล้วก็เพื่อสามารถมาให้ถอดออกถอดเข้าถอดออกได้นะครับกับตัวข้อต่อมันนะครับวิธีการเดินสายนะครับเส้นสีแดงนะครับเป็นขั้วบวกนะครับให้เรามาแท็บกับฟิวแท็บนะครับฟิวแท็บคือตัวนี้นะครับฟิวแท็บแท็บช่องไหนนะครับให้แท็บช่องแรกเลยนะครับช่องนี้ก็ได้นะครับlighting meter นะครับ 7.5 แอมป์นะครับหรือว่าจะช่องแรกก็ได้ ABS main นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ 7.5 แอมป์ขึ้นไปนะครับแท็บ2ช่องนี้นะครับ 7.5 แอมป์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาสายสีแดงของตัวไฟวิ่งเข้า USB นะครับมาต่อแท็บกับฟิวแท็บนะครับใส่ฟิวให้ครบ2ตัวนะครับ2ตัวเลยฟิวที่เราใช้เป็นฟิวมินิแท็บมินิฟิลแท็บนะครับอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะครับขนาดมันจะไม่พอดีนะครับใช้มินิฟิลแท็บเสียบลงไปนะครับในช่องแรกนะครับแล้วก็ต่อเส้นสีแดงเข้ากับตัวฟิลแท็บตัวนี้นะครับทำปลั๊กต่อส่วนสายสีดำต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับสีดำนะเมื่อเราต่อสายฝั่งนี้ได้แล้วนะครับกับฟิลแท็บเสียบไปแล้วนะครับสายต่อมาที่เราจะโยงก็คือไอตัวสายที่จะโยงไปยังส่วนจุดหน้ารถนะครับให้เราใช้ไม้แขวนเสื้อเหมือนเดิมนะครับผูกกับสายไฟที่จะโยงไปด้านหน้ารถนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับเสียบตรงบริเวณด้านบนนี้นะครับบนฝาครอบนี้นะครับสอดเข้าไปทะลุด้านหน้านะครับสอดเข้าไปตามไปนะครับให้เรานำสายไฟที่จะให้เรานำสายไฟที่โยงไปด้านหน้านะครับผูกกับตัวลวดที่เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เท่านั้นนะแล้วก็สอดไปเรื่อยๆนะครับตามโพรงตรงนี้นะครับมันสามารถสอดไปได้นะครับสอดไปจนทะลุด้านหน้าเมื่อเราสอดมาแล้วนะครับลวดไม้แขวนเสื้อจะทะลุบริเวณนี้นะครับให้เราถอดสายไฟออกนะครับแล้วก็สอดสายไฟขึ้นไปด้านบนจากนั้นนะครับให้เราถอดตัวชุดนี้นะครับเพื่อจะติดตั้งอุปกรณ์นะครับเราก็จะเห็นว่าสายไฟมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ที่ผมทำไว้นะสำหรับการโยงสายไฟนะครับมาจุดนี้นะครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับให้เราใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับสอดเข้าไปก่อนนะครับนำเข้าไปก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามือล้วงจากด้านล่างของตัวรถนะครับบริเวณนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจับไม้แขวนเสื้อนะครับเมื่อเราจับได้แล้วนะครับเราค่อยๆงอขึ้นมานะครับแล้วนำไปไม้แขวนเสื้อผูกกับตัวสายไฟที่เราเดินมาจากด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงย้อนขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับส่วนในช่องสวิตช์ตรงนี้นะครับเจาะรูแค่เล็กนิดเดียวนะครับแล้วติดนะครับเอากาวสองหน้าไอเอากาวสองหน้าติดอีกฝั่งนึงนะครับหรือจะใส่ขันน็อตก็ได้นะยึดก็ได้แต่ผมใช้วิธีการเอากาวสองหน้าติดนะครับแล้วก็เอากาวร้อนหยอดปิดรูไว้นะครับจริงๆไม่ต้องปิดรูก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ย้อนกลับอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟนะครับที่เดินมาตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมติดด้วยกาว2หน้านะครับติดด้วยกาว2หน้าซึ่งกาว2หน้าเองก็อยู่แข็งแรงแล้วนะครับกับตัวติดตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นตัวช่อง USB Type-C USB A นะครับ Quick Charge 3.0 นะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับดันสายกลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปิดได้นะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราติดตั้งชุดตัวนี้นะครับให้เรามีใช้สวิตช์อย่างนี้นะครับเป็นปลั๊กอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะถอดออกได้นะครับจะเห็นในภาพตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ที่ผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ในด้านล่างนะครับเพื่อให้เราสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกมาได้นะครับก็สามารถถอดออกมาได้เป็นตัวนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาเราจะถอดออกหรือต้องตัดสายไฟทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ไว้ได้เลยนะครับหมุนสวิตช์ปิดกันน้ำแค่นั้นนะเมื่อใส่แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็เราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับ
การติดตั้งภายนอกนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดไฟมานะครับมันก็จะติดสวิตช์ตัวนี้นะครับหากเราไม่ต่ออย่างนี้นะครับไม่ผ่านฟิวส์แท็บไปต่อแบตเตอรี่โดยตรงไฟตรงนี้จะทำงานตลอดเวลานะครับทำให้แบตเตอรี่คุณหมดได้นะครับซึ่งจากการทดสอบการใช้งานของตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งไปนะความเร็วในการชาร์จถือว่าเร็วมากนะครับเปรียบเทียบแล้วเร็วเลยนะครับเหมือนกับตัวใช้อะแดปเตอร์หรือเร็วกว่าอะแดปเตอร์ของทดสอบกับ iPhone นะครับ30 iPhone 13 Pro Max ก็ชาร์จได้เร็วเลยทีเดียวนะครับเร็วกว่าช่องเสียบ USB เดิมของรถด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลองทำตามนะครับก็ดูวิธีการง่ายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับสำคัญคือการใช้ฟิวส์แท็บนะครับเมื่อเราโยงสายมาแล้วนะครับด้วยไม้แผ่นเสื้อเหลือปลายไว้เส้นแดงต่อเข้าตัวฟิวส์แท็บตัวนี้นะครับฟิวส์แท็บมินิช่อง1หรือช่อง2ก็ได้นับจากด้านล่างขึ้นไปนะครับเสียบฟิวส์แท็บเข้าไปนะครับเสียบฟิวส์ให้ครบ2ฟิวส์นะครับแล้วก็ตัวเส้นสีดำเนี่ยนะครับให้ต่อกับตัวแบตเตอรี่ของรถนะครับเส้นสีดำเส้นสีแดงต่อกับฟิวส์แท็บตรงนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับไฟในระบบรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับการใช้งานที่ทดสอบมานะครับแล้วก็เวลาเราดับเครื่องไฟมันก็จะดับด้วยนะครับไม่ติดค้างแต่ถ้าเกิดต่อตรงกับแบตเตอรี่ก็จะกินไฟตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับในการติดตั้งตัว USB charger นะครับให้กับ Forza 350นะครับซึ่งทุกคนก็สามารถทำตามเองได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็สวยงามด้วยนะครับวัสดุก็เป็นตัวกันน้ำด้วยนะครับตัวนี้มูลค่าแค่ร้อยกว่าบาทลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลทั้งฟิลแท็บมินินะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวสายไฟผมทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับลงทุนแล้วรวมๆแล้วไม่เกินประมาณไม่เกิน400บาทนะครับก็ใช้เป็นจุด USB charger ได้นะครับที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปทำตามดูนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับไม่ยากอะไรเลยนะครับหวังว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับถึงวิธีการติดตั้งตัว USB chargerที่เป็น Type A แล้วก็ Type C ตัวนี้ในตัวนะครับเป็น Quick Charge 3.0 แล้วก็ PD 30 วัตต์นะครับสำหรับ Fast Charge นะครับกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบ็ดสำรองหรือว่าตัวมือถือก็ตามนะครับกรณีที่เรามีกระเป๋าด้านหน้านะครับเราสามารถวางกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับทำให้ง่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นจุดอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาครอบด้านบนนะครับฝาครอบแผ่นด้านบนนะครับหรือว่าบริเวณนี้ก็ตามนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งเทคนิคการติดตั้งไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอย่างที่เห็นไปนะครับวันนี้ยังไงผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทอมเลเดอร์ Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ